หนุ่มใจเด็ดสักข้อความถึงสว.ฟังเสียงประชาชนวอนเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าสร้างรอยด่างให้วงตระกูลก่อนหมดวาระอีกเลยวันนี้แล้ววันที่13กรกฎาคม2566สำหรับการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาทำหน้าที่ประธานสภาท่ามกลางกระแสของสมาชิกวุฒิสภาสว.หลายคนที่ออกมาแสดงจุดยืนทั้งการเลือกที่จะไม่ยกมือโหวตหรือเลือกทำตามเสียงของประชาชนที่จะเลือกโหวตให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลและล่าสุดได้เกิดสร้างฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์และติ๊กต็อกวีขีดล่างอาขีดล่างทอชได้เผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอเผยภาพรอยสักที่ประชาชนคนหนึ่งได้สักถึงสว.โดยระบุว่าขอให้ได้สว.ทุกท่านทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับโดยรอยสักดังกล่าวได้สักข้อความที่เขียนว่าเรียนสว.ทุกท่านโปรดทำตามเสียงของประชาชนเราต้องการพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของเรามาร่วมสร้างตำนานบทสุดท้ายก่อนหมดวาระอย่าสร้างรอยด่างให้วงตระกูลท่านอีกเลยภายหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตแชร์ภาพและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันสนั่นซึ่งมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยบางส่วนมองว่าการกระทำแบบนี้อินการเมืองมากเกินไปหากสักลงบนผิวหนังแล้ววันหนึ่งเกิดเปลี่ยนความคิดก็จะต้องลบรอยสักทั้งยังเจ็บตัวซ้ำ